คนอวดผีพุทธนี้พบกับหญิงสาวที่ทนทุกข์กับความสูญเสียมีคนที่อายุน้อยเสียชีวิตไปนะครับวนเวียนอยู่ในครอบครัวสงสัยว่าเป็นรถพ่วงข้างไหมถ้าเกิดมีรถเกิดอุบัติเหตุก็คือตายอนาถพอดีไปเที่ยวลอยกระทงกันแฟนเป็นคนขับจ้ะเป็นคนขับเนาะป้าก็นั่งบนรถซาเล้งคนขับรถเมามาชนไปหมดเลยค่ะคนเดียวเลยเนี่ยค่ะแฟนเสียชีวิตคาที่อ่ะ